ครับคุณวันครับสวัสดีค่ะหวานหวานคืออะไรฮะหวานหวานเนี่ยก็คือเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นธุรกิจอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะขอโชคดีครับคุณดันครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะทีมอินเทอร์วิวจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะปัจจุบันเนี่ยปัญหาสุขภาพของคนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะหลายคนมีปัญหาสุขภาพและเราก็อยากที่จะแก้ปัญหาสุขภาพโดยการที่จัดการเรื่องอาหารค่ะเพราะว่าเรื่องอาหารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเบื้องต้นเลยที่ทำให้เป็นต้นเหตุของอาหารและต้นเหตุของโรคทั้งหมดที่คนเป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็ได้ศึกษามาต้นเหตุของโรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกี่ยวกับอาหารก็คือโรคเบาหวานค่ะและจากสถิติในสากลนะคะปัจจุบันเนี่ยทุก6วินาทีจะมีคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยแล้ว5ล้านคนทั่วโลกถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกในตอนนี้นะคะซึ่งดิฉันก็อยากจะสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อตอบปัญหาตรงนี้ได้คือคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยเขาจะมีปัญหาโดยการที่ว่าเขาไม่ทราบว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้แล้วอะไรควรงดอะไรควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็เลยอยากจะสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันขึ้นมาแพลตฟอร์มนึงซึ่งจะตอบปัญหาด้วยว่าเขาสามารถทานอะไรได้บ้างอย่างฟังก์ชันแรกนะคะจะมีเปเปอร์อยู่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมแจกด้วยนะคะซึ่งปัญหาแรกเนี่ยคือปัญหาที่เขาไม่รู้ว่าอะไรทานได้บ้างไม่ได้บ้างแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะพิมพ์ชื่ออาหารลงไปหรือเขียนชื่ออาหารลงไปหรือว่าถ่ายรูปอาหารลงไปในแอปพลิเคชันเราแอปจะประมวลผลร่วมกับข้อมูลสุขภาพของเราเพราะว่าเป็นเมมเบอร์แอปต้องส่งข้อมูลสุขภาพนะคะคือข้อมูลอาหารกับข้อมูลสุขภาพจะประมวลผลร่วมกันแล้วก็แสดงผลบอกคุณมาว่าอาหารตรงเนี้ยคุณทานได้หรือทานไม่ได้แล้วก็ฟังก์ชันที่2นะคะคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Eat Out Menu คนเป็นเบาหวานเวลาเขาไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยปัญหาของเขาคือเขาไม่รู้ว่าอะไรที่เขาสามารถสั่งในร้านอาหารนี้ได้บ้างเพียงเขาพิมพ์ชื่อร้านอาหารนั้นลงไปเราได้เก็บข้อมูลอาหารทั้งหมดแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าจากสุขภาพคุณเนี่ยในเมนูในอาหารในร้านเนี้ยคุณสามารถสั่งอะไรได้บ้างแล้วก็ฟังก์ชันที่3นะคะเป็นฟังก์ชันสุดท้ายนะคะซึ่งเชฟชานนท์จากรายการ MasterChef Thailand ของเราเนี่ยเป็นคนทําก็คือเราจะทําอาหารขึ้นจําหน่ายด้วยจากข้อมูลสุขภาพของบุคคลโดยเฉพาะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวขอเชิญเชฟนนท์ต่อเลยค่ะครับจากข้อมูลของผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคเบาหวานนะครับจะเห็นได้ว่าค่าน้ําตาลเนี่ยสูงมากเลยครับจากเคสที่เราอิงมาจากนักโภชนาการนะครับค่าน้ำตาลสูงมากแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงเพราะฉะนั้นครับนักวิชาการจึงแนะนำมาว่าให้หาอาหารที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีค่าน้ำตาลต่ำครับอันนี้ผมอย่างตัวน้ำครับหมดเวลาแล้วลูกมีแอปสแกนผู้ชายกินได้ไม่ได้ด้วยนะลูกแล้วกี่แคลอรี่มีเป็นเบาหวานหรือไม่เดี๋ยวหนูขออนุญาตแจกเดี๋ยวขอดูซิระหว่างนี้กินนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะทำเพื่อเงินลงทุนเท่าไหร่ยังไงขอเงินลงทุน8ล้านแลกกับหุ้น 25% ค่ะคิดว่าจะเอาเงินไปทำอะไรครับเงินใช่ไหมคะครเรากำหนดเลข8ล้านเนี่ยกำหนดจากค่าใช้จ่ายที่เราจะเอาไปเริ่มต้นธุรกิจได้ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะใช้สร้างแอปประมาณ2ล้านแล้วก็บันทึกข้อมูลลงระบบเนี่ยนะคะการจัดการข้อมูลประมาณล้าน5แล้วก็ทำครัวประมาณล้าน5ซึ่งแล้วก็อีก2ล้านก็จะเป็นงบของการตลาดแล้วก็อีก1ล้านบาทเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัทค่ะแล้วรายได้จะเอามาจากไหนครับรายได้ของเรานะคะจะมาจากทั้งหมด3ช่องทางช่องทางแรกอะค่ะเราจะมาจากสแกน question box อันนี้นะคะซึ่งเดือนแรกเนี่ยเราจะให้ลูกค้าใช้ฟรีแล้วเดือนต่อไปเราจะคิดค่าบริการ300บาทแล้วก็ฟังก์ชันที่2 eat out menu ที่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้วถามร้านอาหารได้เนี่ยตรงนี้ลูกค้าจะใช้ฟรีแต่ว่าเราจะได้เป็นขอเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งที่ค่าแนะนำของเราไปแล้วก็สุดท้ายก็คือรายได้จากการจำหน่ายอาหารนะคะคนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ตอนนี้มีกี่คนแล้วตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้เริ่มต้นที่จะออกไปลอนซ์ออกไปเลยตอนนี้เรามีแค่แพลตฟอร์มที่เราเซตทุกอย่างพร้อมแล้วเรารอเงินลงทุนอย่างเดียวเราก็สามารถสตาร์ทเครื่องไปได้เลยทำไมต้องระบุเป็นเชฟคนนี้ฮะก็เชฟคนดีใช่ไหมคะ1เนี่ยตอนนี้เขามีชื่อเสียงจาก MasterChef ด้วยถ้าเกิดคุณ2คนพวกนี้ทะเลาะกันหรือเขาไม่อยู่กับคุณเนี่ยมันจะหายไปเลยหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าเชฟเองเนี่ยจะต้องคือเชฟเนี่ยจะดูแลในเบื้องต้นนะคะวางแผนในช่วงเริ่มต้นเกี่ยวกับการกำหนดสูตรทุกอย่างจะมีมาตรฐานของบริษัทเลยเหมือนเป็นต้นตำรับบริษัทเราเลยค่ะเป็นแสดงว่าบริษัทเราคุณใช้ครั้งเดียวเขาก็ไม่ต้องอยู่แล้วสิ
คือเขาก็อยู่ควบคุมค่ะอยู่ควบคุมมาตรฐานไปเรื่อยๆด้วยกันโดยที่เขาต่อไปเขาไม่ต้องไปปรุงเองทุกจานนะคะเดี๋ยวแม่สรุปให้ลูกเลยลูกนะเพราะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากลูกสวยมากสูงมากเดินมาสง่างามมากลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพียงแต่ลูกยังไม่ได้เริ่มเท่านั้นเองนะแม่ขอเป็นลูกค้าลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวซีซั่นถัดไปหนูมารับมงกุฎต่อดีไหมคะลูกนะแม่ขอดูการภาคปฏิบัติก่อนว่ามันออกมาแล้วมันได้ผลจริงตามที่พูดหรือเปล่านะคะการที่เราจะมาขอตังค์ให้ไปลงทุนเนี่ยอย่างน้อยต้องมียูเซอร์ในระดับนึงอ่ะคืออันนี้มันยังไม่ได้เริ่มเลยผมคิดว่าอาจจะเร็วเกินไปอันนี้ผมขอผ่านนะครับผมมีคอมเมนต์2เรื่องครับก็คิดว่าอย่างแรกคือไอ้พวกแอปพลิเคชันที่ให้คนจ่ายรายเดือนหรือว่าเป็นค่าสมาชิกอย่างเงี้ยโดยทั่วไปคิดว่าถ้าไม่ได้มีประโยชน์จริงๆเนี่ยคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องจ่ายต่อเนื่องอันนี้น่าจะเป็นอันที่1เพราะอย่างจริงๆคือเราอาจจะเห็นในพวกแอปแบบ Netflix หรือว่าอะไรที่เป็นจ่ายรายเดือนใช่มั้ยครับหรือว่าแอปฟังเพลงที่มีจ่ายรายเดือนในเมืองไทยเนี่ยตลาดในเมืองไทยเนี่ยมีคนจ่ายจริงๆแค่เดือนละไม่กี่แสนคนหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยนั่นคือ entertainment ที่ทุกบ้านนะมันคำสิ่งนึงที่ผมกังวลคิดว่าไอ้แอปที่เป็น niche แบบเนี้ยแล้วก็คนที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ลงไปเฉพาะว่าต้องเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วต้องใช้มือถือด้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเล็กไปหน่อยอันนี้อาจจะเป็นการบ้านที่ต้องไปคิดครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกอันนี้น่าจะเพิ่งเริ่มก็อาจจะต้องลองไปลองทำค่อยๆทำมาก่อนสำหรับเงินลงทุนขนาดนี้ครับผมก็ผ่านก่อนนะครับคอนเซ็ปต์ดีนะผมก็กินอย่างนี้ทุกวันผมสายสุขภาพแต่ว่าคิดว่ามันยังเร็วไปหน่อยนะฮะถ้าคุณพัฒนาตรงนี้ให้มันเห็นเป็นแอปเห็นเป็นอะไรแล้วลองไปเทสกับตลาดลูกค้าสนใจไปมาร์เก็ตเซอร์เวย์เขายอมโหลดแอปลองมีให้ใช้ฟรีแล้วมีจำนวนผู้สมัครเท่านี้คุณไปพาร์ทเนอร์กับแพทย์หมอทำเป็นแบบไม่รู้อะให้มันน่าเชื่อถือได้เนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะไปได้ก็งั้นผมขอผ่านก่อนแล้วกันครับก็รอให้ลองออกมาใช้ดูฮะถ้าใช้ดูแล้วมันมีผลตอบรับที่ดีมันคงมีคนสนใจในสเต็ปต่อไปตอนนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงขอผ่านก่อนฮะค่ะขอบคุณโชคดีนะครับครับสวัสดีครับ Love you มากนะแหมอร่อยครับกินหมดเลยเทปหนูก็ดูหน้าตาอร่อยดีนะนะชมเขาแต่มองแต่เชฟน่ะดิฉันน่ะไม่มีอะไรเลยนะ